สวัสดีค่ะคลิปนี้มาถักโครเชต์ที่คาดผมแบบนี้กันค่ะเป็นลายที่ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ในการฝึกมือนะคะใช้ไหมพรมเส้นเล็กสีพลายขนาด2อมิลค่ะส่วนเข็มถักโครเชต์ทิวหลีบเบอร์3าทับศูนย์เริ่มต้นถักโซ่20ค่ะ ถักครบยี่สิบโซ่แล้วถักออกไปอีกหนึ่งโซ่ค่ะแถวที่หนึ่งถักวักธรรมดาค่ะลงในโซ่ที่ยี่สิบแทงหัวเข็มผ่านไหมหนึ่งเส้นค่ะถักวักธรรมดามาค่ะอีกแปดหลักรวมกับตรงนี้เป็นเก้าหลักค่ะ ถักมาเก้าหลักแล้วเว้นหลักโซ่ไปสองหลักค่ะถักวักธรรมดาบนหลักถัดไปอีกเก้าหลักค่ะ จบแถวที่หนึ่งค่ะถักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะแถวที่สองแทงหัวเข็มผ่านไหมหนึ่งเส้นค่ะข้างโซ่เลยนะคะเกี่ยวไหมออกมาถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะตรงนี้จะมีควักธรรมดาสองครั้งนะคะถัดไปถักควักธรรมดาลงทุกหลักค่ะถักมาอีกเจ็ดหลัก รวมกับตรงนี้เป็นเก้าหลักค่ะแทงหัวเข็มผ่านไหมข้างหลังหนึ่งเส้นเหมือนกันทั้งหมดนะคะ ถักครบเก้าหลักแล้วเว้นโซ่ไปสองค่ะถักควักธรรมดาบนหลักถัดไปด้านข้างถักควักธรรมดาออกมาค่ะให้ได้เก้าหลักเท่ากันกับด้านนี้ค่ะ หลักสุดท้ายก่อนจะจบแถวถักควักธรรมดาค่ะสองครั้งในช่องเดียวกันจบแถวที่สองค่ะถักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะแถวที่สามถักเหมือนแถวที่สองค่ะแทงหัวเข็มผ่านไหมหนึ่งเส้นถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะ ด้านข้างจะมีหลักควักธรรมดาสองครั้งในช่องเดียวกันนะคะเหมือนกันทุกแถวค่ะถัดไปถักควักธรรมดาลงทุกหลักค่ะถักมาอีกเจ็ดหลัก รวมกับตรงนี้จะเป็นเก้าหลักพอดีค่ะเว้นโซ่ไปสองถักควักธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะถักออกมาด้านข้างให้ได้เก้าหลักค่ะตรงนี้ได้หนึ่งแล้วนะคะ หลักสุดท้ายถักควักธรรมดาสองครั้งในช่องเดียวกันค่ะจะมีไหมเส้นข้างในอีกหนึ่งเส้นนะคะเกี่ยวออกมาค่ะถักควักธรรมดาสองครั้งในช่องเดียวกันก็จะได้เก้าหลักนะคะเหมือนกันทั้งสองข้างตรงโซ่สองคือจุดกึ่งกลางของงานค่ะถักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะ แถวที่สี่ขึ้นไปจะถักเหมือนแถวที่สามค่ะการถักจะพลิกกลับไปกลับมานะคะสลับกันค่ะด้านข้างสองข้างหัวท้ายจะถักควักธรรมดาสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักมาเก้าหลักนะคะแล้วเว้นโซ่สองแล้วถักมาค่ะให้ได้เก้าหลักเท่ากันทั้งสองข้างตรงนี้คือจุดกึ่งกลางค่ะเว้นโซ่สองนะคะทุกแถวค่ะถักจนได้ความยาวตามต้องการค่ะ ถักมาจนได้ความยาวตามต้องการแล้วค่ะงานโชว์ได้ทั้งสองด้านนะคะเหมือนกันค่ะถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะเหลือเย็บด้วยนะคะก่อนเย็บงานติดกันเก็บปลายไหมตรงนี้ด้วยนะคะ ชิ้นงานยืดหยุ่นได้ค่ะลายนี้ขยายความกว้างได้ค่ะท่านอาจจะถักโซ่มากกว่าในตัวอย่างก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ